ใช่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะท่านผู้ชมฮะนี่อากาศเป็นยังไงหนาวหนาวใช่ค่ะเริ่มหนาวแล้วน้องน้องไบรท์นึกดูว่าถ้าเราไปนั่งอยู่ในไร่องุ่นแล้วฟังดนตรีแจ๊สคุณเด็กกระลาดรู้จักใช่ไหมแจ๊สโอ้โหนี่นักฟังคอนแจ๊สไม่ใช่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะไม่ใช่ผมฟังได้ฟังได้ดนตรีแจ๊สไหลไหลลื่นลื่นอะไรเงี้ยผมชอบคือวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะวันก่อนคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนกับน้องไมร่าท่านผู้ชมคงจำได้มาหาผมข้างล่างผมก็เลยบอกว่ามาสดๆกันดีกว่าวันนี้ได้รับเกียรติทั้งสองท่านนะฮะมาอยู่ในห้องส่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าแจ๊สในบรรยากาศไร่องุ่นเป็นยังไงองุ่นมะมีเรื่องคะให้บรรเลงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันจะง้อบอกมีแต่กล้วยได้ไหมคุณอยู่ในสวนกล้วยเพลงแจ๊สมันไม่เข้ากล้วยต้องเพลงร็อกเออใช่มาแล้วนะ When all the clouds darken up the skyway There's a rainbow highwayTo be found Leading from your windowpane To a place behind the sun Just a step beyond theใครมาสักคนแล้วก็ให้ไปเล่นไม่ใช่คนฟังดีกว่าค่ะไปฟังที่ไร่องุ่นวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะที่ไร่องุ่นที่พัทยานะเป็นแจ๊สเนี่ย Silver Lake Jazz Fest 2012นะฮะมีบัตรอยู่10 ใบให้ผู้ชม5 ท่านท่านละ2 ใบ
นะเดี๋ยวจะให้จอยอีก2ใบจะชวนใครไปก็แล้วแต่จ่ายได้ค่ะขอบคุณค่ะนะท่านผู้ชมแสดงความเห็นตามปกติแล้ววงเล็บว่าแจ๊สนะฮะจนกว่าจะหมดเวลารายการง่ายๆไมล่าอยู่เท่าไหร่แล้วจ๊ะ15ค่ะ15เมื่อไหร่แล้วนี่ก็เพิ่ง15ตอนเดือนกันยาเดือนกันยาปีที่แล้วกับปีนี้เป็นไงต่างกันมั้ยโตกันเยอะเลยโตเป็นสาวแล้วอ่ะใช่มั้ยฮะแต่ไมล่ากับแจ๊สที่ร้องประกวดก็ทาเลนต์ซีซั่น1เนี่ยร้องเพลงแนวไหนเป็นแนวคลาสสิกค่ะใช่ไหมฮะกับแจ๊สเป็นยังไงก็คนละอย่างเลยค่ะก็รู้สึกว่าแจ๊สเป็นแนวที่แบบว่าสบายกว่าแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยค่ะคือไม่แบบว่าแบบเป็นสไตล์ที่แบบไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยค่ะก็ชอบมากคือลื่นไหลไปตามอารมณ์ใช่พี่ผมรู้ไม่ใช่อะไรวันก่อนคุณโก้มาหาผมข้างล่างแล้วครับได้แอบถามกันแล้วนะฮะทีนี้ที่เล่นเนี่ยกลางไร่องุ่นครับผมแต่วงใหญ่นะมีหลายวงมากด้วยครับระดับโลกมาด้วยใช่ไหมระดับโลกระดับไทยด้วยครับยังไงบ้างเช่นขอไปไฮไลท์เลยแล้วกันนะครับทุกท่านครับ Silver Lake Jazz Festival ไฮไลท์ประจำวันเสาร์นี้คือวง Spyro Gyra ครับเป็นวงแจ๊สของโลกที่เป็นตำนานเลยครับใครที่พอทราบว่า Spyro Gyra มาโหเรียกว่าตื่นเต้นกันมากเลยผมเนี่ยตื่นเต้นมากนักดนตรีไทยเราตื่นเต้นมากที่จะได้ดู Spyro นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวงของเดนมาร์กนะครับ Marine Mortensen ซึ่งเป็นวงนักร้องคนมากันทั้งวงบินตรงจากโคเปนเฮเกนเลยนะครับเป็นแจ๊สวอคัลที่ใหม่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีวงจากอินโดนีเซียคุณนิต้าไอเซนนะครับมีคาอริโคบายาชิซึ่งเป็นนักแซกโซโฟนสาวชาวญี่ปุ่นแน่นอนที่สุดก็มีบิ๊กแบนด์แจ๊สบิ๊กแบนด์จากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ศิลปากรนะครับมีน้องไมราที่จะมาร้องเพลงแจ๊สกับพี่โก้มีคุณแก้มแก้มเดอะสตาร์ด้วยแก้มจะร้องเพลงบิ๊กแบนด์แจ๊สครับโอ้โหนัทศักดาธรโอ้คนนี้ก็วันนี้เราจะซ้อมกันETC มาในเวอร์ชั่นแจ๊สครับผมคุยกับน้องๆ ETC เยอะในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาซ้อมหนักมากเพราะว่าจัดชุดใหญ่ครับพี่ๆจัดชุดใหญ่มาแล้วก็ตอนนั้นก็ยังมีคุณดักดีอินฟินิตี้คุณหนึ่งจักรวาลเมโลโมทีฟนะครับมีโอ้โหใครบ้างอีกนะนับไม่ไหวเลยทุกแบบของแจ๊สดีกว่าครับคือคอนเสิร์ตSilver Lake Jazz Fest เนี่ยเป็นความภูมิใจของชาวแจ๊สในเมืองไทยใช่ไหมใช่ครับใครที่ถามพี่โก้ถามพวกเราว่าแจ๊สเฟสติวัลหายไปจากเมืองไทยแล้วไม่เมื่อไหร่จะกลับมาจัดอีกวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์นี้ไม่อยากให้ใครพลาดเลยครับเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งผมขอพักตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับเรากลับมาที่คอนเสิร์ตแจ๊สในไร่องุ่นวันเสาร์นี้นะฮะมีคุณคิงด้วยเหรอคิงครับน้องคิงจาก The Voice นะครับตอนนี้กำลังฮอตที่สุดเลยนะครับแปลว่า The Voice อาทิตย์นี้วันเสาร์นะครับแปลว่าเสร็จจาก The Voice ไปเลยไปเลยครับมีวงของเขาเหรอวงของพวกเราเนี่ยครับชื่อวง The Soul Must Go On ครับเป็นวงที่เล่นแจ๊สฟังกี้ R&B ครับครับเซตเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณเล่นให้ฟังครับทายสักหน่อยได้เลยครับเชิญครับเชิญค่ะLet me see what spring is like on Jupiter.